คล็ดลับการออมก็คืออันแรกนะคะเริ่มออมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อันที่2ก็คือว่าต้องมีวินัยค่ะออมแล้วต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะ3คือตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นคือตั้งเป้าหมายช่วงแรกอาจจะเล็กน้อยพอมีเงินรายได้มากขึ้นก็ตั้งเป้าหมายที่มากขึ้นอีกนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าต้องมีความสุขกับมันให้รางวัลกับตัวเองบ้างเมื่อถึงเป้าหมายนึงก็เอาเงินที่ออมแบ่งมาใช้บ้างสัก 5% ของเงินที่ออมได้เอาไปซื้อเหลือไปทำอะไรที่เราอยากทำนะคะสำหรับเรื่องการบริหารเงินออมนั้นก็ต้องคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเอาให้ชนะเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยบั่นทอนอำนาจซื้อของเราเมื่อชนะเงินเฟ้อแล้วก็กระจายการลงทุนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อย่าคอนเซอร์วทีฟเกินไปอย่าอนุรักษ์นิยมเกินไปบางคนกลัวความเสี่ยงมากจนไม่กล้าที่จะเอาเงินออมไปเสี่ยงมากนักแต่ว่าตรงนั้นก็จะทำให้ผลตอบแทนน้อยค่ะเมื่ออายุน้อยๆแล้วความเสี่ยงได้เยอะเนี่ยก็ให้ใจกล้าหน่อยนะคะลงทุนที่มีความเสี่ยงมากไม่เป็นไรเงินยังก้อนเล็กอยู่แล้วพออายุมากๆเงินก้อนใหญ่แล้วก็ลดความเสี่ยงลงนะคะตรงนั้นก็จะช่วยให้บริหารเงินออมได้อย่างมีความสุขค่ะความสามารถในการรับความเสี่ยงของคนเราขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมด6อย่างนะคะอันแรกก็คืออายุค่ะอายุมากรับความเสี่ยงได้น้อยอายุน้อยรับความเสี่ยงได้มากเพราะว่าอายุมากเงินออมเป็นอะไรไปโอกาสที่จะหาเงินมาเพิ่มเติมก็จะน้อยลงนะคะอันที่2ก็คือระยะเวลาการลงทุนค่ะถ้า ลงทุนในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้น้อยแต่ถ้าช่วงเวลาลงทุนยาวเช่นออมไว้20-30ปีเพื่อการเกษียณอายุเนี่ยเราจะสามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะอันที่3ก็คือความมั่นคงของอาชีพค่ะอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วเนี่ยเราก็จะรับความเสี่ยงได้สูงอาชีพการงานที่ยังไม่มั่นคงหรือรายได้ไม่สม่ำเสมอก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยลงนะคะอันที่4คือเรื่องของความมั่งคั่งโดยรวมถ้าความมั่งคั่งโดยรวมสูงแล้วเนี่ยค่ะก็จะรับความเสี่ยงได้มากความมั่งคั่งโดยรวมน้อยก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเงินลงทุนเป็นอะไรไปอาจจะไม่มีเงินเหลือที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาระการเงินที่มีอยู่นะคะอันที่5ถ้ามีภาระทางการเงินเยอะนะคะเช่นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนหรือส่งพ่อแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยลงแต่ถ้าภาระทางการเงินที่มีอยู่ไม่มีเลยหรือมีน้อยเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นและอันสุดท้ายที่6เลยก็คือเรื่องของความวิตกกังวลนะคะส่วนบุคคลถ้าเกิดเป็นคนที่มีวิตกจริตสูงคือกังวลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเงินหายไปนิดหน่อยก็กังวลนอนไม่หลับตลอดอันนี้ก็จะต้องลดระดับความเสี่ยงลงไปอะค่ะพอเรารู้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของคนเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้สามารถจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เรามีอยู่ค่ะ